สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมีหน้าชาหลังชาวเน็ตเปรียบเทียบกับลำไยไหทองคำไม่ลืมผู้ให้กำเนิดหอบเงินล้านสร้างบ้านให้พ่อบังเกิดเกล้าแม่แยกทางกับคุณแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ร้อนระอุโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและล่าสุดสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็มีหน้าชาหลังชาวเน็ตเปรียบเทียบลำไยไหทองคำไม่ลืมผู้ให้กำเนิดหอบเงินล้านสร้างบ้านให้พ่อบังเกิดเกล้าแม่แยกทางกับคุณแม่ซึ่งสาวลำไยเมื่อเริ่มโด่งดังได้เริ่มใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสาวลำไยนั้นก็ไม่ลืมคนในครอบครัวอย่างคุณพ่อแท้ๆที่ให้กำเนิดของเธอโดยครั้งหนึ่งผู้จัดการส่วนตัวของสาวลำไยได้โพสต์ภาพบ้านหลังเก่าของคุณพ่อลำไยลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าลำไยสั่งรื้อบ้านเก่าปรับพื้นบ้านปลูกบ้านใหม่ให้พ่อที่แท้จริงหลังตลาดตาดทองยะโสธรพวกเราคนยะแต่บ่หญิงยะโสดอกครับนั่นเองคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ